กใจเลยตอนแบบตอนไปทำอยู่มันก็แบบหนาพอตัดปุ๊บมันแบบเทเลเลยเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Boy 59 Shop นะครับวันนี้ EP ที่19นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับอุเมดะกีตาร์แต่ว่าเป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นซีรีส์อาร์เดนิโกใช่ก็คือจะเป็นสแตทที่แบบมีพิกัดใช่อันนี้วันนี้เราจะมาเอาใจชาวโมเดิร์นล็อกครับผมทำคู่ครับก็คือเป็นทรงโมเดิร์นเป็นสแตทเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมเดิร์นสแตทอันนี้เหมือนเป็นชื่อซีรีส์อยู่ในซีรีส์ซูเปอร์สแตทนะครับถ้าผมจะไม่ผิด นะชื่อรุ่นว่า USTQM 24ครับผมก็คือ24เฟสใช่QM ก็มาจาก Quilted Maple Top นะครับก่อนอื่นไงพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Boy 59 Shop แล้วก็ YouTube IG Facebook ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับโอเคเรามาเริ่มสเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มที่หัวมันก่อนเหมือนเดิมสตริง T2 ใช่แน่นอนว่าลูกบิดล็อกสายของทางยูมิดาเองครับผมใช่นัดนะพี่นัดก็เป็นโบนครับผมอันนี้ป้าเห็นแว บโอ้โหรอบนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหผมบอกเลย คุ้มจัดออก็คือใส่สายอีลิกเซอร์เบอร์1046ไม้เลยนะครับผมอย่างซีรีส์ที่แล้วจะเป็นดาเดริโอใช่อันนี้ก็ชุดละ500ครับผม คุ้มเลยใช่เรียกได้ว่าได้กีตาร์มาก็แบบอีก 3-4 เดือนนะค่อยเปลี่ยนใช่ได้สบายสบายเลยแล้วก็นัดไอ้ความกว้างนั้นมันอยู่ที่42มิลครับผมก็โมเดิร์นจะเล็กกว่านั่นหน่อยนึงคอเป็น Canadian Roasted Maple นะครับเหมือนเดิมครับผมทั้งคอและก็ฟิงเกอร์บอร์ดใช่ครับดอทดำนะครับเชฟคอเป็น Modern C แล้วก็ Radius 14เท่าเดิมครับผมคือเหมือนตัวที่แล้วนะครับใช่ตัวเฟรดก็เหมือนเดิมเก็บได้ดีมากแล้วก็เป็นคูพอนนิกเกิลเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับที่เป็นระหว่างนิกเกิลกับสแตนเลสใช่ครับก็คือเงาแบบสแตนเลสแต่ให้เสียงที่แบบเป็นนิกเกิลแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าถ้าใครอยากดูรุ่นที่แล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างด้านบนนี่ด้านบนไม่ให้ครับผมแล้วก็ยังไงต่อดี24เฟรตแน่นอนครับเพราะว่าเป็นชื่อรุ่นว่า QM 24มี24เฟรตนะครับมาที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์กันก็จะเป็น3ทางคู่ทางคู่ปิกอัพเป็นอานิโคไฟนะครับ3ทางอ่ะเป็นซิเล็กเตอร์ครับผมนี่แล้วก็มีนี่มินิพ็อกเกอร์ตัดคอยนะครับ1วอลุ่ม1โทนบอดี้เป็นมาอะไรพี่บอดี้เป็นโอคุเมะครับครับซึ่งพื้นฐานของโอคุเมะเนี่ยมันจะให้โทนวูดไปทางมะฮอกกานีแต่ว่าจะมีน้ำหนักที่เบากว่าใช่ซึ่งตัวนี้ก็น้ำหนักสุทธิก็ราวๆ3โต3โลต้นๆไม่ใช่3โต3โลผมว่าไม่หนักเลยนะแล้วก็หย่องเป็นวิลคินสันนะครับชื่อรุ่น WOV 10 แต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนตัวที่แล้วเนาะไม่เหมือนหน้าตามันจะดูแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นมากอ่ะก็คันโยก็การเสียบลงไปนะครับแล้วก็ก็มีทำปาดคอนทัวร์สโลปน็อต4ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยสีเขาก็จะใกล้ๆกับฮอกกานีนะครับผมสีตัวสีไม้เขาเนี่ยตัวเกรนไม้ด้วยใช่เรียกว่าใกล้ๆกันเลยครับผมข้างในก็จะใส่สปริง3ตัวนะครับครับอันนี้ผมถอดมาดูแล้วก็เรียกได้ว่าคอยังฟีลกู๊ดอยู่นะใช่แล้วก็งานเก็บเฟดนี่โอ้โหไม่อยากจะให้อยากจะเอากล้องมาซูมให้ดูเลยคือแบบดีมากงานดีมากแล้วก็คอยังรู้สึกเล่นสนุกอยู่เพราะว่าด้วยที่มันเป็นซาตินใช่ครับมันก็จะแบบไม่เหนียวมืออ่ะลืมเชฟคอไปโมเดิร์นสีพี่โมเดิร์นสีเหมือนเดิมโมเดิร์นสีครับก็คือจะค่อนข้างจะแบนใช่เรดิสมันก็แบนเหมือนกันมันก็ค่อนข้างจะแบบเล่นพวกเลกาโต้อย่างเงี้ยง่ายก็เป็นอันนี้เรียกว่าตรงสายโมเดิร์นเลยเรียกว่าสเปคแบบเป๊ะๆชาวโมเดิร์นก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าท็อปก็ท็อปเป็นวีเนียคือเจ็ดเมเปิลนะครับมีประมาณ4สีรุ่นนี้แล้วก็มีทรงที่เป็นทรงเทเลด้วยออกมาพร้อมกันนะครับโอเคราคาโอ้โหเลยเดี๋ยวว่าดูเดือดอีกแล้วดูเดือดเลยรอบที่แล้วมันจะ
10,000 มีทอนะพี่ใช่ 9,200 ประมาณรอบที่แล้วตัวนี้ก็เรียกว่าเล้าใจกว่าเดิมอ่ะได้ท็อป 9,200 มีทอนอีกอันนี้โอ้โหทอนลงมาอีกเออเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเอาไปเติมน้ำมันแพงดีช่วงนี้ก็อยู่ที่ 8,900 บาทโอ้โหเฉียบเลยครับสำหรับ UST QM 24นะครับคือต่ำกว่าหมื่นมาอีกเป็นพันนะครับผมและแถมสายอีลิกเซอร์ให้อีกโอ้โหแล้วคือเป็นแบบสายอีลิกเซอร์จริงๆนะผมคือแบบเป๊ะๆครับผมคือแบบเทนชั่นนี่รู้เลยตอนแบบหยิบมาเล่นนี่คือตึงมือเลยไม่ได้แบบว่ามีแต่ป้ายนะครับผมพอผมเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฉียบเลยอ่ะแล้วก็ไม่รอช้าดีกว่าสำหรับสเปคขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียงดูครับไปเรามาไล่เรียงเซตอัพก่อนนะครับก็เริ่มจากกีตาร์อุเมดะ UST QM 24นะครับแล้วก็แน่นอนสายสตีลเคเบิลนะครับเข้าที่เทนเนอร์บอร์ดของพี่บอยซึ่งเป็นเซตอัพเดียวกับอุเมดะคลิปที่แล้วเลยเป๊ะๆเป๊ะๆใช้เสียงแปลกดิสโทชันเป็น1981นะครับแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์เป็นดูอัลลิสต์แล้วก็เปิดรีเวิร์บสไตรมอนฟลินท์ทิ้งไว้นะครับส่วนภาคแอมป์กับแคปซิมูเลเตอร์ก็จะเป็นสไตรมอนไอเดียมเช่นเคยใช่ครับแล้วก็ต่อตรงเข้าซาวการ์ดซาวการ์ดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากเสียงคลีนดูก่อนนะครับตัวเน็กนะเสียงนี่เป็นฮัมเมอร์กิ้งอ่ะลองตัดคอยดูครับตัดคอยตัวหน้าผมบอกนิดนึงว่าเขาก็จะตัดเหลือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือตัวที่ใช้งานเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะใส่นะพี่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นซิงเกิลคอยใกล้เฟดที่สุดก็จะให้โทนที่แบบเหมือนเราเล่นซิงเกิลคอยที่เป็นตัวเน็กจริงๆอะไรเงี้ยแต่แค่เป็นจากฮัมแล้วก็ตัดคอยลงมาอะไรเงี้ยเขาก็ยังเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของซิงเกิลคอยของอุเมดะก็ผมว่าคล้ายๆตัวที่แล้วนะที่มันจะมีความไบรท์เยอะใสหน่อยใสแต่ว่าพอเป็นฮัมเมอร์กิ้งอ่ะพอตัดเป็นฮัมอ่ะมันก็บึ้มอยู่นะมันแบบเหมือนได้แบบคนคาแรคเตอร์ไปเลยใช่เพราะบางทีกีตาร์ที่มันฮัมเมอร์กิ้งแล้วมันตัดซิงเกิลคอยบางทีมันจะมีความใกล้บางอย่างแต่นี้มันแบบมันโดดไปจากกันอ่ะผมว่าก็เป็นข้อดีข้อนึงมันเหมือนเราได้โทนอีกแบบนึงใช่ในกรณีที่แบบว่าเราเบื่อเล่นเราซื้อฮัมคู่มาแล้วเบื่อโทนฮัมเมอร์กิ้งแบบอยากเล่นเพลงที่มันรู้สึกว่าแบบซอฟๆเนี่ยเราก็สามารถตัดคอยได้ใช่ใช่มันก็จะทำให้มันกีตาร์ของฮัมเบอร์กิ้งเนี่ยมันกว้างขึ้นครับใช่การใช้งานกว้างขึ้นแล้วก็ได้โทนที่มากขึ้นต่อมาเรามาลองเสียงเป็นฮัมเบอร์กิ้งคู่นะครับแบบว่ายังไม่ตัดคอยนะเป็นแก๊ปผสมThank you.
ต่อซิงเกิลคอยดูครับตัดคอยแล้วมันเหมือนคล้ายๆพวกอะคูสติกซิมูเลเตอร์อะไรเออมันแบบแล้วก็บอกการตัดคอยของแก๊กกลางหน่อยหนึ่งก็คือเขาจะเป็นเทเลนะครับจะเหลือแค่คู่นอกครับผมนอกสุดก็คือเอาเนื้อคอยใช่ไหมใช่ก็จะให้โทนแบบป้องๆเหมือนเทเลแก๊กกลางครับลองนึกภาพที่เป็นคอนดิชันแบบว่าทรดิชันแนลเทเลเลยครับผมนะแต่จริงๆแล้วตอนทำคู่มันก็แบบมีความใสอยู่แล้วนะพี่ใช่ก็คือเป็นตัวนี้เป็นแบบเป็นโมเดิร์นที่แท้ทูเลยครับผมทั้งหน้าตาแล้วก็โทนซาวด์ด้วยอะไรเงี้ยพอตัดคอยแล้วแบบเอาไปเล่นแบบเหมือนแทนพวกโทนกีตาร์โป่งได้ใช่ดีคอร์ดนะหรือว่าอยากได้แบบเขาเรียกว่ากลิ้งๆแบบพวกปิกกิ้งเงี้ยเดี๋ยวลองใส่คอรัสรีเลย์เพิ่มดูลองเป็นฮัมดูครับจริงๆฮัมมันก็โผล่มาเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ตัดคอยเหมือนเป็นลูกเล่นที่ทำให้เราแบบแก้เลี่ยนนะครับแก้เบื่อจากที่เป็นฮัมคู่จากที่ล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะบางเพลงช่วงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงป๊อปที่ใช้ซิงเกิลคอยซะเยอะใช่ครับใช่อ่ะต่อมาเป็นฮัมเมอร์กิ้งตัวหลังนะครับอ่ะคอยโคตรเหมือนเทเลใช่แต่ว่าแบบความแบบเป็ดๆอ่ะโลเล่น้อยโลเล่น้อยตกใจเลยตอนไปทำอยู่มันก็แบบหนาพอตัดปุ๊บมันแบบเทเลเลยเพราะว่าเขาเหลือคอยหลังสุดไว้ใช้ไงก็เลยจะให้โทนที่แบบว่าแบบเหมือนคล้ายๆเทเลใช่ครับผมไหนลองรวมไหมสามได้พี่แบบ3แก๊กไม่ต้องตัดคอยก็ได้ okay. ดูเช็คบาลานซ์ว่า3แก๊กของกีตาร์ตัวนี้เป็นไงบ้างคลีนนะครับโอเคครับพอตัดคอยมันเหมือนเราได้กีตาร์อีกแบบนึงอ่ะพอรู้สึกผมนะแต่แก๊กตัวบิดอ่ะผมมองว่าไม่ได้ใช้หรอกรู้สึกว่ามันแทงหูนะใช่แต
แต่ตัวหน้าเนี่ยผมมองว่าได้ใช้แน่นอนแต่แกนกลางเนี่ยดีมากเพราะตัวหลังอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำเหมือนที่เป็นไอตัวซูเปอร์สแตรทไม่เหมือนเพราะว่าตัวนั้นมันจะค่อนข้างจะแบบหนากลมแต่เนี้ยมันตัวหลังครับพุ่งชัดยังไบรท์อยู่ด้วยปิกอัพที่เป็นเอลิโคไฟด้วยฝั่งนู้นเขาเป็นเอลิโคทูตามชื่อเขาเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเราไปที่กันเสียงแตกกันเลยดีกว่าทีเด็ดจะได้อยู่ที่เสียงแตกเป็นฮัมเบอร์กิ้งอะนะครับผมกว้างนะนี่โอไดนะนี่ยังไม่ถึงดิสนะกว้างเลยแต่ว่าผมว่าก็แรงนะใช่เอาพูดค่อนข้างนะเพราะว่าอย่างเกณฑ์โอไดมันแบบเบอร์3เองอ่ะอืมใช่10โมงครับไม่เกินแรงนะแรงอยู่นะโอเคต่อไปเป็นดิสโทชั่นมั้ยพี่จัดไปตัวหลังคือโมเดิร์นจริงๆคือใช่ๆเลยแล้วคือตอนแบบเน็กตัดคอยมันแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรโมเดิร์นล็อกพวกเจ๋งๆมันแบบ
อะไรเงี้ยแบบป้องๆอ่ะกลางจะสกูมิดหน่อยนะแล้วก็ปลายตัวเนี้ยจะให้ความสว่างที่แบบแม่งคือเอลิโคไฟเลยคือแบบมันพุ่งอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มันจะไม่ได้เหมือนเอลิโคทูที่แบบอ้วนๆกลมๆอะไรเงี้ยอันนี้ปลายมันจะสว่างทิ่มเลยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าตอบโจทย์กับใช่ด้วยแล้วด้วยแบบสรีระเชฟคอมันคือโมเดิร์นทุกอย่างแล้วก็24เฟรมใช่เรียกว่าเฉียบเลยอ่ะเสียงประมาณแบบเมื่อกี้นะครับก็คือตอบโจทย์ชาวโมเดิร์นอย่างแท้ทรูพี่เซตอัพแล้วเป็นไงโอเคนะครับโอเคแล้วก็ถามต้องถามว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะกับใครใช่ๆเหมาะกับใครเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่เล่นแนวล็อกผมให้เลยเล่นแนวล็อกแล้วก็อยากได้24เฟรมแล้วก็ต้องบอกว่าเซตอัพคอแบบนี้แล้วก็เรเดียสแบบนี้สามารถตั้งต่ำได้ขอยิ้มปิ๊กหน่อยมันจะเป็นไซส์มันมีเดียมจัมโบ้นะครับเฟดอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยปิ๊ก0. น่าจะ1มิลอันเนี้ยเนี่ยคือแบบเนี่ยมันตั้งได้ประมาณ1จุดกว่ามิลเนี่ยเนี่ยคือแบบมันตั้งได้ต่ำเลยอันเนี้ยคือต่ำเลยดูจากเนี่ยก็รู้อ่ะอันเนี้ยเอามือออกคือแบบงานเฟดเขาทำมาดีมากจริงว่าไอ้ขอบเนี่ยคือไม่มีสะดุดเลยนะพี่คือต้องยอมรับในการเก็บงานเฟรดของเขานะแล้วก็ตรง adjust ขันคอก็คืออยู่ตั้งได้ง่ายใช่ตั้งได้ง่ายถ้าเกิดใครจะโมผมโอ้โหชี้ทางอันนี้อันนี้ก็ได้เขาเรียกว่านะ6โทนนะพี่นี่6โทนนะเหมือนได้กีตาร์2ตัวนะ6โทนเนี่ยถูกต้องถ้าคือใครจะโมนะผมบอกเลยไปต่อได้แบบสบายๆก็คือเปลี่ยนตรงนี้จาก3ทางนะเป็น5ทางเป็น5ทางแล้วตรงเนี้ยสามารถเป็นตัดคอแยกหรือว่าจะเป็นซีรีส์พาราเรลก็ได้และไอ้พุทธภูตรงนี้ทำได้อีกคือแบบไปได้ต่อแบบโดยที่หน้าตาแบบเดิมแล้วไม่ต้องแก้อะไรเยอะด้วยก็คือไปได้เรื่อยๆเลยจะเปลี่ยนพิกอัพหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรียกว่าเขาทำมาแบบเผื่อมาเยอะเลยให้เราได้ไปต่อแบบสบายๆหรือใครจะเล่นเดิมๆก็ได้6โทนแล้วก็เหลือๆแล้วผม อย่าลืมไปนะผมว่าตัวเนี้ยในราคา 8,900 บาทโอ้โหพูดพร้อมกันด้วยตายแล้วคือแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะคือแบบในความฟิลคอเผาแล้วก็สเปคแบบนี้ในเฟดเนียนๆอย่างนี้แล้วอย่างที่ผมพูดสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่สุดในเดิมๆไปต่อได้สบายเปลี่ยน JB 59หรือว่าจะลงตอนนี้ก็แรงแล้วนะพี่SS Pass SSV ใส่5ทางซุปเปอร์สวิตช์ตัดคอยไม่คิดล็อกไว้ให้ควง5รอบแล้วไปได้หมดอ่ะโยกกันหลังหักอ่ะเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอเพราะน้ำหนักมันดีนะน้ำหนักดีมากคือเรียกว่ามันแบบพัฒนามาเผื่อเยอะเลยแล้วก็ราคาดีมากคือเอาไปโมจบ 20,000 ก็หน้าตาแบบนี้ก็รออยู่นะผมว่าก็ไม่ติดนะถ้าสนใจพี่สนใจก็ติดต่อทาง Music Pan ได้ครับผมตอนนี้ก็มี4สาขาแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใน description ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยหรือว่าจะเข้าไปลองที่ Music Pan ก็ได้ครับ4สาขาผมยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณ Music Pan ไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากที่ส่งกีตาร์ที่เรียกว่าคุ้มกับเม็ดเงินใช่ครับผมให้เรามันได้ลองกันนะฮะวันนี้ก็แค่นี้ครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ